สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะฮะวันนี้ก็อยู่กับ channel ของ Zero Number และเกม Genshin Impact กันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับในวันนี้นะฮะเราก็ยืนกับกิจกรรมการพิสูจน์วิจัยผลึกหรือก็คือ Rainbow Crystal Verification ในวันที่2แล้วนะครับสำหรับในวันนี้นะฮะตรงส่วนนี้นะครับจะมีด่านปลดมา1ด่านด้วยกันนะครับโดยที่ในครั้งนี้เนี่ยจะเป็นด่านที่เน้นนะครับในเรื่องของการกระจายนะครับค่อนข้างที่จะมากเลยนะฮะโดยที่ถ้าสมมุตินะครับทำการกระจายได้นะครับอันนี้นะเพื่อนๆจะมีตรงส่วนของอัตราคริติคอลเพิ่มขึ้นนะครับ 35% เป็นเวลา6วินาทีนะครับโดยที่มอนสเตอร์ที่เราเจอเนี่ยครับในส่วนของพาร์ทครึ่งบนนะเอาครึ่งบนก่อนนะครับจะมีสลามให้นะแต่ว่าครึ่งล่างเนี่ยผมดูแล้วเนี่ยคือไม่มีตัวที่แบบว่ามีติดธาตุมาก่อนเลยนะครับส่วนใหญ่มันจะเป็นลักษณะการที่ถ้าสมมุติเขาปาเนี่ยครับถ้าใส่เราเนี่ยมันถึงจะติดนะครับทีนี้ในวันนี้เนี่ยฮะผมลองตัวดูแล้วเนี่ยไหวครับซึ่งตรงชุดนี้เนี่ยผมจะเล่นให้ดูเป็นระดับยากมากนะครับอันนี้นะตรงส่วนนี้เนี่ยครับพาร์ทตัวละครที่ให้มาเนี่ยครับจะเป็นสการามุสปารูซานนะครับอันนี้ผมใส่อยู่ครึ่งบนแล้วก็คาซึฮะกับซูโคตผมใส่เป็นครึ่งล่างนะครับตรงส่วนตรงนี้นะตัวละครเนี่ยครับที่ใส่เข้าไปเพิ่มนะครับตรงส่วนนี้ก็จะเป็นตัวฟรีซึ่งเป็นเคยะลิซ่าเอมเบอร์แล้วก็ตรงส่วนของมาบาร่านะฮะคือใส่ไปมีความต้องการแค่ว่าให้แปดธาตุนะครับใส่มอนเตอร์นะฮะเพื่อที่จะทำให้เราเล่นง่ายขึ้นนะครับแต่ว่าพวกนี้เนี่ยฮะตรงส่วนของ ID ผมเนี่ยบอกเลยว่าไม่ได้ปั้นนะครับก็คือไม่มีดาเมจเลยแทบจะเป็นศูนย์นะครับโอเคไหมคือตรงนี้นะฮะช่วยได้แค่ตรงส่วนของการแปะธาตุจริงๆดังนั้นนะครับอันนี้นะฮะการใส่กับไม่ใส่นะครับก็คือแค่เล่นง่ายขึ้นนิดเดียวครับนิดเดียวจริงๆนะอันนี้คุยกันอย่างนี้ก่อนนะครับส่วนตรงส่วนของบัฟวันนี้เนี่ยฮะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงก็คือเสาที่1 2 3เนี่ยครับเสาที่1นะฮะจะเกิดต่อเมื่อทำความเสียหายลมเสาที่2นะครับต้องเกิดกระจายก่อนส่วนเสาที่3นะครับอันนี้มันจะต้องทำการนะฮะใช้สกิลธาตุก่อนโอเคไหมอันนี้นะครับเป็นเงื่อนไขนะครับซึ่งดูแล้วเนี่ยเสา1กับ3ใช้ง่ายสุดผมเชื่อมตรงส่วนของ1กับ3เนี่ยครับไปที่บัฟฝั่งขวาอันที่1นะครับซึ่งนะฮะตรงส่วนนี้มันจะเป็นการที่เรานะครับอันนี้จะมีความเสียหายลมเพิ่มส่วนอันที่2เนี่ยครับพอดีเล่นกับสกาลามุนนะครับอันนี้ผมก็เลยเชื่อมไปที่การที่สมมุตินะฮะถ้าเราทำกระจายได้ใช่ไหมตะกี้แล้วมันมีตรงส่วนของคีเลตมาแล้วใช่ไหมครับตรงนี้มันจะบวกคีดาเมจขึ้นไปนะครับอยู่ที่ 50% อันนี้นะฮะแต่ว่าฝั่งของคาซึฮะเนี่ยครับแถวล่างเนี่ยผมเลือกเป็นบัฟนะครับโดยการเชื่อมอันที่2นะครับอันที่2ฝั่งซ้ายนะครับกับอันที่3ฝั่งขวานะฮะซึ่งจะเป็นการเพิ่มตรงส่วนของพลังโจมตีแทนครับเราคุยกันอย่างนี้ก่อนนะฮะอันนี้นะผมเลือกเป็นแบบนี้นะครับสาเหตุส่วนหนึ่งเพราะว่าตะการมุดเนี่ยผมเข้ามาเช็คของแล้วเนี่ยฮะเขาได้เดอะวิซิตมาแต่คาซึฮะเนี่ยได้เป็นแซกครับอันนี้นะก็เลยมาเลือกเล่นวิธีนี้นะฮะส่วนฟารูซานเนี่ยครับแน่นอนนะฮะอย่างที่ทุกคนรู้นะฮะหน้าที่เขาเนี่ยครับหลังๆในทีมส่วนใหญ่เนี่ยครับในกรณีที่สกาลามุนนะครับเป็นตรงส่วนของไฮเปอร์แคลรี่เนี่ยมันจะเป็นการลดต้านทานครับลดต้านทานลมของมอนโอเคไหมหลังๆเนี่ยครับจะประมาณนี้นะโอเคทีนี้ฮะเดี๋ยวเราเข้าไปกันนะฮะคือก่อนที่จะเล่นเนี่ยครับเดี๋ยวผมจะอธิบายนะครับในส่วนของสกาลามุนคร่าวๆอยู่ก่อนนะฮะสกาลามุนเนี่ยครับเวลาเรากดสกิล E เสร็จปุ๊บเขาจะเปลี่ยนเป็นสแตนแบบนี้ครับซึ่งปกติเนี่ยเราสามารถที่จะขึ้นไปแบบนี้ก็ได้นะครับโอเคไหมมันขึ้นมาแบบนี้ได้ครับแล้วว่าสังเกตนะครับข้างหลังเนี่ยมันจะมีคล้ายแบบเหมือนเป็นวงแหวนนะครับคล้ายๆของไรเดนนะครับเกิดขึ้นซึ่งถ้าเพื่อนๆเนี่ยครับไปทำกระจายธาตุไหนก็ตามเนี่ยครับมันจะได้บัฟนะครับซึ่งแต่ละธาตุเนี่ยบัฟไม่เหมือนกันแต่ให้รู้ว่ามันได้ครับทีนี้ตรงส่วนนี้เนี่ยครับถ้าสมมติเพื่อนๆเนี่ยฮะอยากกดอันติให้มันเห็นเลขแรงๆนะฮะก็คือกดในระหว่างที่แบบว่าตรงส่วนของบัฟเนี่ยครับสกิล E เนี่ยยังอยู่แต่ว่าเกือบจะหมดนะจะคุ้มสุดแล้วก็ตรงส่วนของชาร์จยิงเนี่ยครับของสกาลามุนนะฮะมันจะเป็นคล้ายการสร้างหลุมอากาศแบบนี้ฮะจะเป็น AOE นะครับซึ่งด่านดึกเนี่ยครับเราเจอกับมอนหมู่เยอะนะครับก็พยายามใช้ตรงส่วนของชาร์จยิงนะครับสลับกับการโจมตีปกตินะครับแล้วก็อันนี้นะฮะถ้าเป็นไปได้นะครับพยายามแดดด้วยนิดนะมันจะมีฟันแนลถูกยิงออกไปครับถ้าทำได้นะแต่ถ้าทำไม่ได้ไม่เป็นไรนะฮะโอเคไหมเราคุยกันแบบนี้นะฮะทีนี้ตรงส่วนนี้เนี่ยครับแน่นอนนะครับผมมานะครับผมก็จะทำการแปะธาตุก่อนนะครับอันนี้นะแต่ทุกอย่างที่มีนะครับแล้วก็ไปเริ่มเล่นนะครับที่ฝั่งฟารูซานนะครับกดสกิล E แล้วก็กดสกิล Q ไปเลยนะครับอันนี้นะแล้วไปเล่นต่อที่สกาลามุนนะครับจริงๆแล้วเนี่ยฮะสกิล E ของฟารูซานเนี่ยครับมันจะมีเอฟเฟกต์เรื่องของการที่ถ้าเราไปทำการชาร์จยิงเนี่ยครับมันจะทำให้ตรงส่วนของตัวมอนเนี่ยครับโดนดูดเข้ามาเนี่ยฮะเดี๋ยวผมชาร์จดูนะแบบนี้แต่ว่าบางทีเนี่ยครับถ้าสมมติมันชาร์จจังหวะเนี่ยครับหรือว่าแบบเรามีตัวแครี่ตัวอื่นเนี่ยครับในทีมอยู่เนี่ยฮะแล้วไปชาร์จเนี่ยมันเสียเวลาเสียเฟรมครับเขาก็เลยไม่ค่อยกดกันนะในหลายๆกรณีนะฮะอันนี้เราคุยกันแบบนี้ก่อนนะฮะจะได้เก็ตภาพก่อนนะว่ามันทำไมถึงเป็นแบบนั้นอะไรเงี้ยฮะเดี๋ยวเราก็แปะธาตุนะครับไปตัดเซฟนะฮะแล้วก็ผมก็นี่ฮะอัลติเมทฟารูซานนะครับแล้วก็นี่ฮะขึ้นไปฮะ2 2 3 1โอเคมันโดนอะไรสักอย่างนะฮะน่าจะเป็นสลามหรือเปล่าไม่มั่นใจนะครับไม่เป็นไร
นิดหน่อยนะฮะสุมันสุมันนี่ก็แสดงว่าชิมิเทโอดัสจิมอริกะมารวบหน่อยอันติเมทยังไม่มานะฮะอันนี้ก็เลยต้องรวบนะฮะโอเคทีนี้ขึ้นใหม่ฮะ1 2 3โอเค1 2 3ครับแล้วก็อัลติเมทฮะก่อนลงนะอ่ะมาก็ยังไงก็ตามนะครับมันจะมีพวกตัวละครนะครับที่เป็นแบบเหมือนเป็นฮินิชอครับซึ่งถือแบบธนูออกมาด้วยนะครับอันนี้ก็ระวังนิดนึงฮะอันนี้ตะกี้ผมก็นี่ฮะเล่นแบบปกติไปนะฮะมีมิดเพย์บ้างอะไรอย่างงี้ฮะโอเคแล้วก็สกิลนะฮะโอเคกดอันติไม่ทันฮะขาดไปนิดนึงแต่ไม่เป็นไรฮะยังแรงอยู่ครับมีตัวให้กระจายนะโอโทนาชิคุชิยากะโนชุนโอเคมอนกระจายกันอยู่นะฮะรวบนิดนึงนะฮะจะได้เล่นง่ายๆนะจริงๆเนี่ยครับตัวละครเนี่ยครับตรงฝั่งของตัวปารูซานเนี่ยครับจะเรียกเป็นตัวเซอร์เคิลก็ได้นะเพราะติเมทเนี่ยครับในกรณีที่ลดตรงส่วนของต้านทานเนี่ยครับคือมันต้องโดนมอนด้วยซึ่งมันมีระยะอยู่ฮะโอเคคือเพื่อนๆอาจจะสังเกตยากนะครับแต่ว่าโอเคมันจริงแหละอันนี้ผมบอกไว้ก่อนนะฮะเอาสักประมาณเกือบพันฮะขอหน่อยนะโอเคพันหนึ่งฮะทีนี้มากันตรงส่วนของหน้าที่2นะครับเมื่อกี้เนี่ยผมบอกเลยฮะอันนี้ก็ไม่ได้ยากมากนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมลองเนี่ยครับผมลองเป็นเคสที่แบบว่าใส่แค่บาบาร่ามาคนเดียวนะฮะอันนี้ก็เหมือนเดิมนะฮะลำดับการนะครับรวบก่อนนะฮะรวบตึงนะครับแล้วก็สกิลนะครับอันนี้สกิลอีของตัวส่วนของคาซึฮะเนี่ยครับคือมีแซกมานะครับจะใช้ได้2ทีนะแต่ว่าเวลาขึ้นไปแล้วเนี่ยครับสิ่งที่เพื่อนๆต้องทำก็คือการที่เรานะครับกดตรงส่วนของการโจมตีครับเพื่อให้มันพุ่งตกลงมานะครับโอเคไหมเราให้รู้ตรงนี้ไว้ก่อนนะฮะเผื่อใครยังไม่รู้นะโอเคแต่ท่านนะฮะอันนี้อุ้ยตายไม่เป็นไรฮะไม่มีปัญหาทูโค้ดนะครับอัลติเมทนะแล้วก็อันนี้ครับสักครู่ฮะไปฮะสกิลอีครับทุบแล้วก็อัลติเมทนะฮะจริงๆคาซึฮะเนี่ยครับมันมีบัฟตรงส่วนของอัลติเมทด้วยนะแต่ว่าด่านนี้เนี่ยฮะเอาตรงๆนะฮะคือมันเป็นบัฟเกี่ยวกับเรื่องของท่านะครับที่ทำการกระจายนะซึ่งแบบไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่ฮะเพราะว่าด้วยความที่ตรงส่วนของ DPS ที่เราเอามาใส่เนี่ยครับคือสุดท้ายแล้วก็เป็นเขานั่นแหละฮะที่เป็น DPS อ่ะนะคือซีกิจกรรมอะครับของกิจกรรมเนี้ยค่อนข้างนี้จะให้มาแบบก็หยิบก็ยอมก็จุ้งก็จริงมากเลยฮะน่ารักเชียวบางคนก็40อะไรเงี้ยฮะส่วนใหญ่ก็จะเป็น40นั่นแหละเอ้าเวรกรรมไม่เป็นไรฮะโอเคจับซูโค้ดนะครับรวบหน่อยนะดิเมทนะฮะก็คอนซูฮะฮะรวบแล้วก็ทุบนะฮะเพราะทำสลับอย่างเงี้ยครับเรื่อยๆนะแทบจะไม่มีอะไรเลยครับโดนไหมโอเคมาแล้วอันนี้คูดาวอยู่ฮะงั้นเรานะฮะไปเล่นคาซึฮะก่อนนะครับทั้งหลักนะฮะวันนี้ก็แต้มเก้าเหมือนเดิมนะครับอยู่ที่ 2,000 นะฮะนี่ก็อีกนิดนึงนะฮะมันจะมาเป็นกังวลอยู่นิดนึงนะครับก็คือตอนที่เรานะครับเจอกับตรงส่วนของมอสอีลิทเนี่ยครับคือถ้าข้าไม่ตายเนี่ยครับมันจะขาดอยู่นิดๆอะไรอย่างเงี้ยฮะทันไหมเนี่ยไม่ทันก็จะเฉียวนะนิดนึงทันพอดีครับอันนี้อย่างที่เห็นนะฮะโอเคได้ตกมันโอ้เลขสวยนะฮะ2012เลยนี่ถ้าสมมุติเป็นปีเก่าๆเนี่ยครับก่อนหน้านู้นเนี่ยฮะหลายปีที่แล้วเนาะก็จะเป็นตรงปีพอดีโอเคทีนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาว่ากันในส่วนของของรางวัลกันบ้างนะครับสำหรับของรางวัลในวันนี้นะครับตรงส่วนของของรางวัลเนี่ยก็เหมือนเดิมเลยนะครับเอาอยู่ที่500นะครับก็จะได้ไปม่อนเจมนะครับโดยที่จะได้ทั้งหมดในการ70ไปม่อนเจมนะครับส่วนถ้าจะผ่านนะครับนำของทั้งหมดนะครับออกมานะตรงส่วนนี้นะฮะเพื่อนๆจะต้องเก็บอยู่ที่ 2,000 นะครับโอเคไหมก็สำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า
See you next time, my friend. ชื่นครับ